การอ่านแจกลูกการสะกดคำสระอะสระอิสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการแจกลูกและสะกดคำสระอะกับสระอิแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสระและวรรณยุกต์กันก่อนเลยนะคะเรามาดูสระกันก่อนนะคะสระตัวแรกคือสระอะสระอิสระอึสระอุและสุดท้ายเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุกต์กันนะคะแล้ววรรณยุกต์ที่เราเรียนกันไปแล้วได้แก่ไมตรีไม้จัตตวาเมื่อทบทวนกันเสร็จแล้วในคาบนี้เราจะมาดูวิธีการแจกลูกและสะกดคำของสระอะกับสระอิกันนะคะเริ่มจากสระตัวแรกได้แก่สระอะการอ่านแจกลูกการสะกดคำเริ่มจากคำว่ากะมาจากกอไก่ประสมกับสระอะอ่านว่ากออะกะจะมาจากจอจานประสมกับสระอะสะกดว่าจออะอ่านว่าจะคราวนี้น้องๆลองดูสิคะว่าคำว่าตะมีวิธีการแจกลูกและสะกดคำอย่างไรมาดูกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าตะมาจากต่อเต่าประสมกับสระอะสะกดว่าตออะอ่านว่าตะเรามาทบทวนเนื้อหาจากกิจกรรมสนุกๆ กันเลยนะคะร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนแจกลูกสะกดคำจากคำที่กำหนดให้ถูกต้องบะบะมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอะสะกดว่าบออะอ่านว่าบะตะปะมาจากปอปลาประสมกับสระอะสะกดว่าปออะอ่านว่าปะอะอะมาจากออ่างประสมกับสระอะสะกดว่าออะอ่านว่าอะทำกิจกรรมกันแล้วเราลองมาแจกลูกกันต่อเลยนะคะค่ะ
มาจากขอไข่ประสมกับสระอะสะกดว่าขออะอ่านว่าขะฉะมาจากช้อชิงประสมกับสระอะสะกดว่าช้ออะอ่านว่าฉะทะมาจากท้อถุงประสมกับสระอะสะกดว่าท้ออะอ่านว่าทะร่วมด้วยช่วยคิดเติมคำลงในช่องว่างเพื่อทำให้การแจกลูกและสะกดคำสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคะมาจากคอควายประสมกับสระอะสะกดว่าคออะอ่านว่าคะคะมาจากคอควายประสมกับสระอะสะกดว่าคออะอ่านว่าคะชะมาจากชอช้างประสมกับสระอะสะกดว่าชออะอ่านว่าชะทะมาจากททหารประสมกับสระอะสะกดว่าทออะอ่านว่าทะนะมะละนะมาจากนอหนูประสมกับสระอะสะกดว่านออะอ่านว่านะมะมาจากมอม้าประสมกับสระอะสะกดว่ามออะอ่านว่ามะละมาจากลอลิงประสมกับสระอะสะกดว่าลออะอ่านว่าละมาดูการแจกลูกสระอิกันบ้างนะคะการอ่านแจกลูกการสะกดคำเริ่มจากคำว่ากิมาจากกอไก่ประสมกับสระอิสะกดว่ากออิอ่านว่ากิจิมาจากจอจานประสมกับสระอิสะกดว่าจออิอ่านว่าจิติมาจากต้อเต่าประสมกับสระอิสะกดว่าตออิอ่านว่าติน้องๆคนเก่งลองคิดสิคะว่าคำว่าบิปิอิ
จะมีการแจกลูกและสะกดคำอย่างไรเอาละค่ะได้เวลาเฉลยกันแล้วบิมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอิสะกดว่าบออิอ่านว่าบิปิมาจากปอปลาประสมกับสระอิสะกดว่าปออิอ่านว่าปิอิมาจากออ่างประสมกับสระอิสะกดว่าออิอ่านว่าอิร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างเพื่อทำให้การแจกลูกและสะกดคำสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะขิมาจากขอไข่ประสมกับสระอิสะกดว่าขออิอ่านว่าขิฉิทิเรามาดูเฉลยกันนะคะขิมาจากขอไข่ประสมกับสระอิสะกดว่าขออิอ่านว่าขิฉิมาจากช้อชิงประสมกับสระอิสะกดว่าช้ออิอ่านว่าฉิทิมาจากท้อถุงประสมกับสระอิสะกดว่าท้ออิอ่านว่าถิผิสิปิผิมาจากผอผึ้งประสมกับสระอิสะกดว่าผออิอ่านว่าผิสิมาจากสอเสือประสมกับสระอิสะกดว่าสออิอ่านว่าสิและคำสุดท้ายนะคะคำว่าปิมาจากปอปลาประสมกับสระอิสะกดว่าปออิอ่านว่าปิเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้รู้จักการแจกลูกและสะกดคำที่เป็นสระอะกับสระอิกันแล้วคราวหน้าเราจะไปดูกันนะคะว่าการแจกลูกและสะกดคำสระอึกับสระอุเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ